มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พาหมูปล่อยกับพ่อทองก้อนและแม่มุ้ยกลับบ้านเรานะคะความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครเริ่มปลดล็อกแล้วนะเราเข้าไปคุยกันข้างในบ้านเราดีกว่ามาเลยลูกมาจ้ะใช่เพราะว่าขณะนี้ถนนวชิรพลนะคะรถก็ขวักไขว่เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วเดี๋ยวเรามีกำแพงตรงเนี้ยกั้นไว้นิดเดียวเข้าบ้านเราก็จะสงบบ้านใครครับลูกหมูปล่อยมา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 นี่มาลูกมาแล้วฝนกำลังจะตกนะคะบ้านใหญ่กว้างๆอ้าวหมูปล่อยจ๋าโอมตาเลกันก่อนโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮาไหนซิพูดเองซิโอมตาเลตูตาเลตูเลโซน่ารักมากเลยอ่ะเอามือแตะผ้าหัดก่อนมานี่เลยค่ะลูกเวลาใครมาที่บ้านเรานะจ๊ะบ้านที่มีธรรมะอันมั่นคงแตะอย่างนี้เลยโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮานะแล้วมานี่มากราบพระลูกมากราบพระจ้าจ้าพระพุทธชยันดีองค์ดำลูกมาพอเข้ามาแล้วพระองค์เนี้ยจ้าเออใช่ทำไมรู้อ่ะใครกราบพระองค์นี้หมูปล่อยบอกโรคหายแอบได้ยินมาเลยลูกมากราบใกล้ๆท่านเลยมากราบไปที่พระบาทเลยนะคะพอพื้นเปียกอ่ะหมูปล่อยจับมาเลยลูกอ่ะน้ำมันมาลูกผัวหายอ้าวจ้ะชื่ออะไรครับหมูปล่อยครับหลวงพ่อองค์หลวงพ่อองค์ดำลูกจ้ะที่เดียวกันนี้หรือเปล่าอ๋อองค์เดียวกันกับของหมูปล่อยหรือเปล่าแล้วของหมูปล่อยองค์อะไรอ่ะลูกหลวงปู่ทวดอ๋อองค์หลวงปู่ทวดมาตามยายมาก่อนนะยายพาหมูปล่อยอ่ะกราบองค์ดำแล้วมากราบองค์ขาวด้วยพระพุทธเมตตาลูกมาเราบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะองขาวเลยองนี้เหมือนอยู่ที่สระนาโอ้ใช่เพราะอันนี้มาจากอินเดียทั้งคู่เวลาที่หินขาวทั้งหมดใช่ค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้มาแม่เนาะงามมากใช่กินน้ำนมนิดหน่อยนิดนึงด้วยเหรอจ้ะงั้นเราพาหมูปล่อยเดินมาดูต้นไม้ต้นแรกของแม่ที่ใหญ่โตพาหมอต้นไม้มาดูตรงนี้เลยเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้รู้จักบ้านในอีกมุมหนึ่งตอนนี้เนื่องจากมีโควิดเขาทำทางเข้าทางออกคนละทางทางนี้เป็นทางออกแต่วันนี้เราพาเข้าเป็นการกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์เสถียร2ของเรานะคะแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับมาปล่อยไปแล้วนี่นี่วันนี้เรากลับมาเพื่อตั้งรับการทำงานมาดูต้นองค์ใหญ่ต้นนี้นะคะใหญ่กับเป็นกลางไซไกกลางกลางนี่แม่ยกมาตอนนั้นแค่เพียงสักเนี่ยแค่นี้เองที่ถนนปราจีนบุรีทางขึ้นเขาใหญ่เขาไม่เอาแม่ก็ไปล้อมมาต้นนี้ก็ขยายถนนนะแม่ใช่เขามาขอร้องด้วยดูสิลูกลากอย่างเงี้ยรอดเนาะนะรอดไหมรอดนะอันนั้นน่ะคือตุ๊กตาในดีปั้นไปปั้นมาลากใส่ก็เลยเขมือบเด็กซะเลยผมได้ภาพนะภาพอะไรความเสื่อมเห็นไหมนี่ถ้าเป็นที่อื่นคงกลัวนะแต่อันนี้คือตุ๊กตาในดีซึ่งเป็นตุ๊กตาในดีที่ก็ตั้งไว้จนลากนะคะก็เนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงต้นไกรทองคุณย่าไซทองใหญ่มากนะประมาณ3เมตรกว่าเลยนะใช่ใหญ่กว่าที่นู่นนะเช่นบาทศูนย์กลางใช่ที่นู่นว่าใหญ่แล้วนะเจอต้นนี้เข้าไปนี่อันเนี้ยอยู่มาแบบชนิดที่เห็นเลยนะคะว่าเมื่อกลับบ้านเนี่ยที่เนี่ยไม่แน่แปลกหรอกค่ะที่เวลาเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจึงรักต้นไม้เพราะต้นนี้ก็คือบริเวณที่เราเริ่มต้นไม่ได้ต่างกันเลยกับที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าที่ไหนมีธรรมที่นั่นก็
ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะการทำหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมเรามองไปไกลๆเราจะได้ยินเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีนะคะเป็นเวลาที่เขาจะสวดมนต์กันในหอพระอริยะหอพระบรมสารีริกธาตุจะพาดูไปดูรูปปั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่สวนโมกหน่อยดีไหมแล้วเดี๋ยวไปดูตรงแสงสว่างตรงนั้นมาเลยครับหมูปล่อยมานั่งตรงนี้ลูกปล่อยชอบเหรอลูกปล่อยชอบนั่งอย่างนั้นเหรอลูกต้นนี้เป็นต้นสาระที่สมเด็จโกสนันทะมาจากเขมรนะท่านมาปลูกให้ตอนนั้นมีธรรมยาตราระหว่างเขมรกับไทยค่ะต้นนี้คือสมเด็จท่านโกสนันทะจากเขมรเป็นผู้ที่มาปลูกต้นไม้ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะมีเรื่องราวและผู้ที่มาปลูกไว้เนี่ยน่าสนใจและงดงามมากทองก้อนยังไม่เคยมีนะใครอธิบายเนี่ยเรามาดูรูปปั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์เพิ่งผ่านวันที่27มาเนี่ยลูกรูปเนี้ยที่เราอยากจะขยายเอาไปที่นู่นกันเนาะครับนี่ดีมั้ยเราจะทำยังไงดีลูกเราถึงจะพาท่านไปที่นู่นได้ด้วยองค์เดียวกันมั้ยครับองค์เดียวองค์เดียวกันกับนี่ต้องอธิบายให้ลูกฟังนะว่าที่อยู่ตรงเนี้ยจ้ะเดี๋ยวคุณพ่อบอกแต่ว่าองค์พระพุทธธาตุตรงนี้ถ้าเราถอดแบบออกไปเนี่ยไอ้สิ่งที่จะเราจะหล่อขึ้นใหม่เนี่ยผมอยากได้แนวทางจ้ะแนวทางที่เอาดอกไม้ที่พวงมาลัยดอกไม้ทั้งหมดที่คนเคยเอามาถวายแม่เนี่ยจ้ะมากราบแม่เนี่ยเอามาทำเนี่ยเอามาทำเป็นรูปปั้นที่จริงคุณแม่ก็มีความผูกพันกับท่านมากนะตอนที่มีเสถียรธรรมสถานตอนนั้นเนี่ยเราก็ครูบาอาจารย์เราก็เสียใช่ไหมเราก็ไปหาท่านอ่ะเดินระวังหน่อยนะลูกผ่านมาทางนี้ก่อนผ่านมาทางนี้ลูกออกมาสว่างหน่อยนะป้าจอยมาดูดอกบัวกระด้งทางนี้กันมีหลายคนนะคะที่รู้จักคุณแม่แต่ยังไม่เคยเห็นคุณแม่พาเดินดูบ้านคือการที่เราผูกพันกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเพราะท่านบอกเราว่าธรรมะเนี่ยคือการทำหน้าที่เสถียรธรรมสถานก็ต้องรู้จักการทำหน้าที่ที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยมันยั่งยืนมันมั่นคงในใจเพราะฉะนั้นลานเนี่ยเราเรียกว่าลานโรงเรียนพ่อแม่มีผู้ชายผู้หญิงหลายคู่นะมานั่งคุยตรงเนี้ยและในที่สุดก็ตัดสินใจที่เขาไม่ซัพพอร์ตกันเพราะเขาได้มานั่งดูใจเขาอันเนี้ยบริเวณเนี่ยคือบางทีคนมันใช้อารมณ์มันวู่วามอะวู่วามไปตามอารมณ์ยายว่าไงจ๊ะดอกบัวนั้นน่ะสามารถลอยน้ำได้ไหมครับถ้ามีคนไปนั่งครับมาดูเลยค่ะมาดูเรามาดูเลยค่ะเราจะได้รู้ลูกอันนี้เขาเรียกบัวกระด้งกำลังจะบอกพ่อเขาเหมือนกันนะยายว่าเราต้องมีบ่อบัวกระด้งอ่ะนั่งเลยเหมือนมันคล้ายคล้ายแพเลยอ่ะใช่แพอ่ะลูกนั่งคล้ายคล้ายแพจ้ะทำแบบเป็นลูกดอกบัวเลยค่ะบัวกระด้งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเราก็เอามาปลูกตั้งแต่เมื่อโอ้ยปีแรกๆ30กว่าปีแล้วเราก็ขยายผลลุงชมซึ่งเป็นคนสวนของยายนะลุงชมอ่ะครับยายครับครับใครสักคนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงบัวกระด้งเนี่ยมันจะจมมั้ยหมูปล่อยอยากลองมั้ยไม่อยากลองเดี๋ยวจมน้ําแล้วทำไมหมูปล่อยถึงจินตนาการว่าถ้ามีคนไปอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงล่ะหมูปล่อยอยากเป็นนักทดลองใช่ไหมลูกหมูปล่อยว่ามันก็คล้ายคล้ายแพอยู่นะคล้ายหมูปล่อยดูนะดอกบัวดอกเนี้ยกำลังจะบานกระรอกกระรอกเด็กค่ะเวลาเห็นอะไรก็ตื่นเต้นดอกบัวดอกเนี้ยกำลังจะบานภายใน10นาทีเนี้ยลูกมุ้ยเข้ามาได้ไม่เป็นไรงั้นเราก็รอตรงนี้10นาทีเลยสิครับโอเคตามนั้นเลยเวลาลูกนั่งอย่างเงี้ยจ้ะคนที่อยู่ตรงบ้านเมื่อก่อนคนที่อยู่ตรงนี้จะได้ดูดอกบัวบานต้องมีนอกกระชานด้วยคนบ้านนอกต้องเรียกว่านอกกระชานใช่เวลานี่ได้กลิ่นดอกไม้มั้ยเราควรอยู่ตรงนี้มาจากดอกนั่นแหละมันกลิ่นมณฑาเลยดอกบัวนั่นแหละบัวกระด้งนี่แหละเนี่ยกลิ่นดอกบัวกระด้งลูก2ดอกในวันนี้มณฑาก็ไม่เห็นนานแล้วนะแม่มณฑาที่นี่ก็มีแต่กลีบมันใหญ่แต่กลิ่นเดียวกันบัวกระด้งที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่บานนะแล้วมุมเนี้ยไม่ค่อยมีใครเห็นนะลูกมาแล้วหลายครั้งหมูปล่อยจะดูดอกบัวกระด้งบานใหญ่ก็รอให้บานให้เห็นเลยเพราะว่า
อันนี้คงจะต้องเปลี่ยนเป็นไม้เดิมแล้วนะแม่ไม่คงไม่ใช่นอกกระชานอะสมัยก่อนไม้ที่จะทำนอกกระชานได้ต้องเป็นตะเคียนเท่านั้นไม่มีก็เนี่ยเราไปซื้อไม้เรือเก่าที่เขาลื้อเรือนะแม่ดาดฟ้าเรือประมงเราปลูกต้นไม้แล้วเราซื้อไม้ไม่ใช่ไม้เรือเก่าที่เขาลื้อจากเรือประมงอะไม้ดาดฟ้าเรืออย่าเถียงกันใช่ใช่เป้าไม่ได้เถียงลูกพยายามยืนยันว่าเป้าเนี่ยไปเอาได้ชัดเจนหมูปล่อยให้สังเกตอยู่กับลมหายใจดูดอกบัวนั้นบานคาตาเลยได้เห็นเงาของดอกบัวไหมลูกหมูปล่อยเห็นไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเงาหมูปล่อยลืมตาแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นปวดตรงนี้เพราะว่าหัวโนโอเคหมูปล่อยสังเกตไหมว่ามันมีเงาอยู่ในน้ำโอเคชีวิตเนี่ยก็มีเงาเวลาที่เราเดินทางเนาะเราไปเจออะไรบางอย่างเราต้องเหมือนคนส่องกระจกเพราะมันจะมีเงาในกระจกเงาในกระจกเนี่ยมันคือผลแห่งกรรมของเราหมูปล่อยต้องสังเกตลูกเงาในน้ำก็เตือนให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรผลแห่งการกระทำนั้นมันคือเงาของเราอยากให้เงาของเราสวยเราก็ต้องส่องกระจกด้วยกิริยาที่ดีงดงามลูกถ้าเรารู้ว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนพระราหุลซึ่งมีอายุเท่ากับหมูปล่อยเลยว่าราหุลเธอเห็นนี่ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเห็นอะไรกระจกพระเจ้าค่ะเธอเห็นเงาในกระจกไหมราหุลเห็นพระเจ้าค่ะเงาในกระจกเนี่ยจะสอนให้เธอสำเนียกไว้เวลาเธอส่องกระจกน่ะให้เธอสำเนียกไว้ว่าเงาในกระจกมันคือผลแห่งกรรมของเธอหมูปล่อยฟังอย่างนี้แล้วหมูปล่อยอยากทำให้เงาในกระจกเป็นยังไงลูกเอาที่สบายของหมูปล่อยเลยหมูปล่อยหันมาทางนี้นะกับพริบตาแล้วก็อดเห็นบานเลยนะครีมาอีกเซนหนึ่งแล้วนะกลิ่นก็หอมด้วยสองดอกเลยนะบานเร็วใช่ไหมคะภายใน5นาทีนี้ค่ะมันเริ่มคลี่แล้วเห็นไหมคะว่ามันเริ่มแยมแล้วยายชอบนั่งดูความเป็นอนิจจังของมันอย่างนี้แหละแล้วก็มันก็จะบานออกไปเป็นสีงาช้างแล้วสีขาวดำใช่ไหมคะสีขาวนวลเลยลูกโอ้โหสีขาวนวลเลยจ้ะแล้วจากนั้นวันต่อไปมันจะเริ่มเป็นสีชมพูมันเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมันเริ่มมาสีชมพูโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง yes ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องงอกงามขึ้นนะหมูปล่อยก็โตขึ้นทุกวันจะหมูปล่อยก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมูปล่อยจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีธรรมะอันมั่นคงไม่โรคครับจะจริงๆแล้วอยากให้พี่จอยก็หันกล้องมาดูหมูปล่อยจริงๆเลยนะแต่หมูปล่อยก็จะเขินหมูปล่อยฟังใหม่ลูกเงาในกระจกเป็นผลแห่งกรรมถ้าเราทำกรรมที่มันงดงามเงางดงามไม่ลูกครับหมูปล่อยจำไว้นิดหนึ่งว่าไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้ตัดสินใจเลยนะลูกถ้าหมูปล่อยอยากมีชีวิตที่งดงามหมูปล่อยต้องบริหารกรรมไม่ลูกกรรมอะไรครับบริหารการกระทำของหมูปล่อยไงกรรมมันมีการกระทำมีคำพูดของหมูปล่อยด้วยไงวจีกรรมต้องไพเราะไหมคะต้องค่ะกายกรรมต้องสะอาดสะอ้านงดงามไม่ลูกเนี่ยแหละเรียกว่าบริหารกรรมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตนะลูกแล้วกรรมเหล่านี้แหละจะดูแลหมูปล่อยเองจ้ะเงาในกระจกเป็นอย่างนี้นะลูกหมูปล่อยกลับไปดูสิบานหรือยังดูสิยังอ้าวคลี่แล้วไม่เห็นเหรอลูกคลี่คืออะไรคะคลี่ออกคลี่ออกเริ่มแล้วค่ะขนาดมันเริ่มมีสีขาวแล้วมากขึ้นด้วย
สีขาวมันมากขึ้นด้วยนะมันเข้มมากมันเข้มมากขึ้นน่ะมันเริ่มแล้วมันเริ่มปิออกมาแล้วมันเหมือนเวลาเราดูบาวบาบที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะต้นบาวบาบก็กำลังจะคลี่บานช่วงนี้แหละช่วงที่คนต้องไปหาตรงนั้นก่อนครับเผื่อมันจะบานแล้วคนจะได้ดูใช่ค่ะพี่จอยค่ะผู้กำกับทำแล้วค่ะเห็นแล้วจริงๆแล้วกลิ่นก็จะรุ่งขึ้นลูกเห็นกลิ่นที่มันมากระทบจมูกนะจะรุ่งขึ้นเราลองดูนะคะวันนี้เราอยู่กันนิ่งๆในสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงบางทีเราก็เดินกันมากเราก็เหนื่อยเยอะหมูปล่อยอยากไปดูใกล้ๆไหมอยากครับเดี๋ยวแต่ขอดูก่อนครับว่ามันเหมือนแพไหมถ้าน้ำหนักอย่างหมูปล่อยเนี่ยเหยียบไม่ได้เดี๋ยวยายจะพาเดินผ่านสะพานแห่งสติไปใกล้แต่ตอนนี้ยายอยากให้เราลองฟังเสียงหัวใจของเรากับการผลิของดอกบัวที่มันเห็นเลยนะเห็นชัดเจนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเริ่มบานไหมบางทีเราอยากเห็นเราก็ต้องสงบเนาะเราถึงจะเห็นความเคลื่อนไหวถ้าเราเสียงดังเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราเงียบแล้วเราฟังเราแอบฟังเรามองเห็นเราอ่อนโยนกับสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้หมูปล่อยได้เข้าห้องพักหรือยังลูกยังครับหมูปล่อยได้เข้าไปนอนกลางวันในธรรมาสมหรือยังยังครับโอเคชอบห้องพักไหมชอบครับชอบแล้วหมูปล่อยนอนเตียงชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นล่างครับชั้นล่างหมูปล่อยไม่งั้นหมูปล่อยจะหัวโนอีกลูกอีกโนนึงครับตรงเนี่ยโนไปแล้วตรงนี้อ๋อทำไมล่ะไปโดนอะไรมาแล้วลูกให้แม่บอกนี่หมูปล่อยมันคลี่ไปอีกเซนนึงแล้วลูกนี่ไงคลี่อีกแล้วเห็นไหมคุณแม่อยากจะให้หมูปล่อยเขาลองสังเกตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพาหลานกลับบ้านนี่ครับดูก่อนนะคลี่ละจอยเห็นชัดเลยค่ะถ้ามองดูนะคะชัดเจนมากเลยโอ้ลมแค่พัดกรีบวางแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับหนุมานเลยครับลมพัดแล้วฟื้นหนุมานแล้วจ้ะหมูปล่อยมองเห็นทางบ้านมองเห็นนะคะคนทางบ้านมองเห็นนะคะว่าดอกบัวกรีบที่มันเป็นสีเข้มๆอะค่ะคลี่แล้วพอถ้าตรงนี้มันปลดล็อกได้มันจะบานพึบเลยดูเงาก็รู้ลูกดูจากเงาก็ชัดเห็นไหมเห็นไหมบานบานไหมบานครับชีวิตหมูปล่อยต้องบานไหมต้องบานค่ะบานรู้ตื่นและเบิกบานไหนพูดซิหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่เห็นนะลูกนะจ้ะเราชวนคนทางบ้านดูและหายใจไปกับการคลี่ของดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ดอกบัวบานเพราะตรมแต่ดอกบัวไม่เปื้อนไม่เปื้อนโคลนใช่เราให้หมูปล่อยนั่งดูดอกบัวได้นานเกิน10นาทีเราจะเห็นว่าพลังงานของเด็กที่สังเกตอะไรอย่างรู้ตื่นและเบิกบานประจักษ์แจ้งไปเลยว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่หมูปล่อยการพบของเราก็เพื่อพบกับการจากพรากด้วยนะลูกเมื่อเราพบกับใครเราจึงต้องรักษามิตรภาพไว้อย่างดีที่สุดนะลูกอย่าปล่อยให้การจากพรากมันเจ็บปวดนะหมูปล่อยนะเริ่มบานแล้วทำไมในกล้องสว่างจังครับผมทำไมปล่อยมองมืดนะครับถ้ามองจากข้างนอกดูเหมือนมืดใช่ไหมใช่แสดงว่าเทคโนโลยีมันช่วยขยายแสงของภาพและเลน
ที่มันมองจากตาเปล่ามันดูมืดใช่ไหมลูกแต่ที่จริงมันสว่างหมูปล่อยอยากยืนดูมันอีกหน่อยไหมหรืออยากจะไปดูใกล้ๆตอนที่ผ่านสะพานแห่งสติมืดแต่ใจสว่างความคมวันนี้ใช่ไหมลูกเหรอฟ้ามืดแต่ใจสว่างพอใจสว่างเนี่ยเราจะกลัวไหมลูกไม่ค่ะเราไม่กลัวเห็นไหมคะบานออกมาแล้วลูกชัดเจนแล้วคราวนี้หมูปล่อยลองไปดูในกล้องกับพี่จอยสิเวลาที่คุณแม่นั่งภาวนาอยู่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยมันมีมุมแบบนี้ลูกมุมที่จะมองแล้วก็สอนให้เด็กสังเกตไหมว่าวันนี้หมูปล่อยนั่งอยู่กับเราได้นานมุ้ยสังเกตมาแล้วเขาก็โฟกัสที่ดอกบัวใช่เขารอดอกบัวบานใช่บางทีพวกเราเป็นผู้ใหญ่เรารอไม่ได้นะเราจะหาตัวเร่งเราจะไปหาการบังคับให้มันเร็วดังใจจริงๆแล้วมันคือธรรมชาตินะมันแค่เพียงเข้าไปเห็นความเป็นจริงอย่างเคารพความเป็นจริงสองดอกเลยนะวันนี้แล้วก็เป็นดอกบัวที่แบบพวกเราเองก็ไม่ได้มีสคริปต์เลยนะอีกนิดนึงนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านอาจจะงงว่าวันนี้ทำไมมีแต่เสียงคุณแม่พ่อคุณแม่อยากให้พี่จอยเนี่ยได้ทำให้การถ่ายทอดของเราวันนี้เป็นการแสดงธรรมเป็นการแสดงธรรมที่ตอนนี้มีดอกบัวสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเป็นหยดน้ำเล็กๆที่มีธรรมะอันมั่นคงเป็นหยดน้ำเล็กๆบ่อบัวนี้เป็นบ่อบัวที่คุณแม่ขุดเมื่อ33ปีที่แล้วนะเป็นบ่อบัวที่ไม่มีผ้าพลาสติกรองแต่เป็นบ่อบัวที่ใช้โคลนที่เราเอามาถมที่ซึ่งมันเขียวจนน้ำมันไม่ไหลเอามาเก็บน้ำเอาไว้รดต้นไม้ต้นแรกๆของเสถียรธรรมสถานหนึ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าในตอนแรกหยดน้ำเพียงหยดเดียวก็ทำให้ชีวิตของเรางอกงามมาได้ใน33ปีต่อมาแม้แต่ธรรมะง่ายๆที่เราได้จากการนั่งสังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือการค่อยๆคลี่กรีบของดอกบัวณบริเวณโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่เนี่ยเอาลูกกลับมานั่งดูอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่เด็กๆน่าจะเฝ้าสังเกตมากกว่าการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์อีกนะแค่ดอกบัวบานหมูปล่อยก็ตื่นเต้นแล้วบานขยายขึ้นเห็นไหมคะเวลาอย่างนี้แหละค่ะเป็นเวลาที่เราควรเร่งการปฏิบัติสังเกตอย่างมีสติเห็นธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดำเนินไปบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปกติพรุ่งนี้ที่เสถียรธรรมสถานจะมีดอกบัวสองดอกนี้เบ่งบานรอรับบุคลากรทางการแพทย์คือหมอและพยาบาลที่จะมาเข้าหลักสูตรศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติดอกบัวบานทั้งสองดอกนี้เป็นสมาชิกในเสถียรธรรมสถานที่จะทำหน้าที่แสดงธรรมทำหน้าที่อย่างมีธรรมและแสดงความอนิจจังให้เราเห็นอยู่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทนอยู่ได้ยากคือทุกขังและอนัตตาคือเราเข้าไปครอบครองว่าเป็นฉันเป็นของฉันไม่ได้เราจะเห็นใจของเราในการที่จะคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นได้วันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาหมูปล่อยมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่จะพาหมูปล่อยเดินดูเสถียรแต่ในมุมมองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าใครคิดว่ามันกำลังสอนธรรมลองหายใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นภาพที่จอยกำลังถ่ายอีกสัก 2-3 อึดใจค่ะใครเคยเห็นดอกบัวที่บานคลี่ยังมีลมหายใจของเรา
ที่อ่อนโยนไม่ได้มีลมหายใจที่จะเข้าไปกำหนัดยินดีหรือเร่งแต่รอคอยมองเห็นและไม่เข้าไปคลุกคลีกับความรู้สึกความพอใจความยินดีหรือความไม่พอใจที่ถูกถอนอยู่ด้วยสติสติอารักขาจิตถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติสิ่งนั้นจะเป็นโลกที่เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับความสวยแต่ไม่ครอบครองอยู่กับความเสื่อมอย่างไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงธรรมในเสถียรธรรมสถานหยดน้ำเล็กๆที่มีธรรมะอันมั่นคงอ้าวมาหมูปล่อยดูแล้วรู้สึกยังไงเอากล้องกลับมาได้แล้วลูกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วฮะหมูปล่อยอยากได้ดอกไม้นี่มะเก่งมากเลยนะเนี่ยเราก็นั่งเฉยๆได้นานนะวันนี้ไม่ต้องเปิดตัวแบบลึกลับก็ได้อ่ะเห็นลูกอย่างนี้แล้วยังไงยังไงไหมพ่อก็เลยสงบไปด้วยเลยพ่อก็มัวแต่ถ่ายรูปสวยนู่นสวยนี่ไงดูตรงนั้นดูตรงนั้นดูตรงนั้นดอกบัวบานลูกบานอย่างเต็มที่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะพรุ่งนี้เราก็จะเห็นสีเขาลูกเคยเห็นบ่อยๆนะดอกบัวอันเนี้ยแต่ลูกไม่เคยรู้ว่าเขามีกลิ่นเหมือนมณฑานนี่ไงกลิ่นอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆ คลี่ด้วยนะดอกมณฑามันตอนนี้ต้นมณฑาก็หายากเราก็ต้องหาไปปลูกเดี๋ยวแม่ขอประตูจริงๆที่บ้านมีต้นหนึ่งมณฑาหน้าบ้านที่บ้านผมตอนว่า มณฑาดอกมณฑานี่ถ้าเราแสดงธรรมโดยที่มองดอกบัวดอกเนี้ยถ้าหมูปล่อยเขาวันหนึ่งนะเขาเกิดอะไรขึ้นลูกอย่าลืมเอาเรื่องนี้นะไปถ้าเราตั้งเป็นคล้ายตั้งเวลาใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงสถูปมนต์ไหมเนี่ยอยู่ในเสถียรเนี่ยสถูปมนต์นะลมพัดอยู่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่อยู่ในกรุงเทพแล้วไม่ได้ยินเสียงรถเพราะว่าข้างนอกจริงๆอ่ะนี่ใกล้มากนะแม่ควักไข่มากแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้มันกลับไม่ได้ยินนะสงบนี่เป็นที่ภาวนาของแม่เลยนะกลับมาก็เนี่ยได้ยินเสียงจักจันน่ะดอกบัวก็บานเพิ่มขึ้นแล้วน่ะปล่อยนะบานเลยหรอกแปลกนะยายว่าเวลาที่เราบอกว่าเด็กทำไมไม่นิ่งอ่ะทำไมไม่ลองมองเนี่ยพอเรานิ่งเด็กก็นิ่งนะใจเราก็นิ่งด้วยนะและการเรียนรู้มันก็ชัดขึ้นมันเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมี mindfulness family อย่างนี้มากเลยพรุ่งนี้เราเชื่อว่าดอกไม้สองดอกนี้จะเยียวยาบุคลากรได้วันนี้เราเตรียมแผนกันยังไงบ้างนะลูกเล่าสิเรื่องไหนแม่เรื่องที่เราวางแผนที่จะแถลงข่าวกันในวันที่5แต่พรุ่งนี้เราจะต้องตั้งรับแล้วเนี่ยล่ะโอ้ยก็ตั้งรับไปตามภาษาแหละภาษาเสถียรคือเวลาที่ใครถามผมว่าทำแบบไหนหมอทำแบบเสถียรตอนนี้นะเข้าเส้นมากเลยเสถียรไงทุกอย่างเสถียรเน็ตเสถียรจิตใจเสถียรเสถียรแปลว่ามั่นคงยั่งยืนด้วยนะต่อไปอาจจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะ Herb Terrier เสถียรเข้าเส้นเสถียรเข้าเส้นก็จริงๆแล้วก็เริ่มวุ่นวายมันเสียเห็นไหมพอวุ่นวายรูปมันก็วุ่นวายเลยเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วก็ในมุมหนึ่งของเสถียรธรรมหนึ่งเนี่ยที่กำลังลูกกำลังอยากที่จะโชว์กับชาวโลกนะไม่ใช่โชว์เฉพาะคนไทยนะเพราะว่าวันนี้ที่นั่งประชุมกันเนี่ยก็คือวางแผนว่าจะโชว์ทุกมุมของเสถียรกับชาวโลกแม้แต่การศึกก่อนของตะปูสักตัวลูกก็จะโชว์จ้ะเราดูขี้คุยไปไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าการที่เราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นว่าให้คนทุกคนที่เดินอยู่ในเสถียรเนี่ยเหมือนเวลาที่บอกว่ามุมสวยอ่ะคนก็หาเยอะแล้วแต่บอกว่าลองบอกว่ามุมเสื่อมอะให้หามุมเสื่อมที่สวยงามให้หน่อยนี่ไงเดี๋ยวดอกบัวดอกเนี้ยก็จะมีมุมเสื่อมที่สวยงามคือว่าการเสื่อมของเขาเนี่ยคือการทำหน้าที่สมบูรณ์มารยาทหนึ่งแล้วจ้ะในการของเขาโอเค
ก็เลยมองว่าเนี่ยเราจะทำตั้งโจทย์ไปในกลุ่มแม่จะนี่หรอกกลุ่มที่เราทำงานทั้งหมดว่าเราจะทำมุมเสื่อมให้งามอย่างไรเพราะว่าถ้าเราตอบโจทย์ข้อนี้ได้ต่อไปลูกศิษย์แม่ที่นั่งประชุมกันวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเขาจะมองโลกอีกมุมหนึ่งที่ว่าอ๋อความเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็งามได้ในมุมของมันแม้ว่ามันงอกงามได้ซ้ำความเสื่อมถ้าเรามองเห็นความเสื่อมอย่างงอกงามเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยนะเราจะไม่กลัวภัยอันตรายของการจากพรากเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากจากพรากเนี่ยมันทุกข์มากนะลูกก็บางทีจากพรากแบบว่าตายเนี่ยบางทีมันระยะสั้นกว่าแต่จากพรากแบบเป็นจากเป็นนะโอ้โหหัวใจสลายเลยนะไอ้คนจากเป็นเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะว่ามันทุกข์ทรมานมันบางคนเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นอะทั้งชีวิตเลยว่าทำไมก็ฝังลึกมากเรื่องความรู้สึกนี้ฝังลึกมากเยียวยายากมากก็ที่เรานั่งกันอยู่ที่นอกกระชานเนี่ยนะคะตรงเนี้ยสร้างไว้เป็นโรงเรียนพ่อแม่ให้สามีภรรยาให้พ่อแม่ที่บางทีเขามีความหลงอารมณ์อะแล้วเขาจะจากแบบจากเป็นอะให้มานั่งนะนี่เนี่ยตรงเนี้ยสร้างเป็นศาลาแรกเลยลูกคืออย่างพ่อแม่เนี่ยความคาดหวังนะคาดหวังได้แต่อย่ามุ่งหวังมากอาจจะผิดหวังใช่แม่เดี๋ยวนี้บางทีอ่ะความมุ่งหวังว่าจะให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ในความเวลาที่เขาโตมาเด็กเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นก็มีแม่ว่าไม่ควรจะบังคับเด็กอ่ะเราคิดจะบังคับหมูปล่อยไหมเนี่ยผมไม่น่าก่อถามเรื่องนี้ขึ้นมาก็ใช่แล้วเราก็คิดจะบังคับแหละไม่ได้คิดจะบังคับแม่ลูกไม่ได้เลี้ยงลูกแบบนั้นเลี้ยงลูกแบบว่าให้เขารู้จ้ะแต่ว่าในการควบคุมหมายถึงว่าเราดูแลความปลอดภัยให้เขาเราเป็นพ่อแม่เราต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ทุกก้าวย่างที่ลูกสอนบอกลูกว่าเนี่ยเวลาที่พาเขาเดินทางหรือไปไหนลูกก็จะบอกว่าทุกก้าวย่างที่ของลูกเนี่ยมันคือ experience นะลูกให้จำไว้ให้เป็นบทเรียนว่าไอเนี้ยมันเป็นยังไงน้ำจืดที่นี่กับที่นู่นมันก็จืดไม่เหมือนกันความเค็มของทะเลที่นู่นกับที่นู่นก็ไม่เหมือนกันครับดอกบัวมาหมูปล่อยมาอู้นี่มาดูลูกหมูปล่อยมาดูใกล้ๆมาเดี๋ยวเราจะจบกันตรงเนี้ยบานแล้วลูกอันเนี้ยบานแฉ่งละบานแฉ่งเห็นไหมว่าลูกเราอะเป้าเขาไม่พลาดเขาจะไปไหนก่อนก็ตามเขาจะกลับมาดูในสิ่งที่เป็นโจทย์วันนี้ว่าดอกบัวแสดงความเป็นอนิจจังเราอาจจะบอกว่าอันเนี้ยมันบานเต็มที่แต่จริงมันคือเสื่อมเต็มที่นะแต่เราชอบไงเราก็เรียกว่าสวยใช่ป่ะมันงอกงามต่อไปได้นี่จริงป่ะทำไมเวลาดูดอกบัวทีไรลูกเนี่ยมีแต่เพลงแวบขึ้นมาในหัวเป็นคนมีโลกียะสูงแล้วเพลงอะไรอ่ะบัวกลางบึงของคุณมัณฑนาหมูปล่อยมานั่งใกล้ยายตรงนี้มาดูแล้วบัวกลางบึงของคุณมัณฑนาสมัยก่อนนู้นเหรอแม่ต้องบอกว่านู้นมากเลยนะมัณฑนาโมลากุลคนโบราณอะร้องเป็นไหมหมูปล่อยร้องไม่เป็นหมูปล่อยครับหมูปล่อยดูว่ามันบานขึ้นไหมครับลูกบานขึ้นบานขึ้นใจของคนเวลาบานอย่างเงี้ยหมูปล่อยว่างามไหมลูกงามหมูปล่อยอยากได้มาไหมอยากได้มาเป็นของเราไหมทำไมล่ะนั่งไว้ที่นี่อยากรุ่นหลังได้ดูต่อ อยากเอาไว้ที่นี่ให้คนรุ่นหลังได้ดูต่อนะคะนี่ผมภาคภูมิใจมากนะกับเรื่องอย่างนี้นะที่ลูกผมตอบอย่างนี้นะเราไม่ได้สอนด้วยนะผมไม่ได้สอนเราไม่ได้สอนด้วยนะคะแต่ว่าให้เขานึกได้แต่ว่าการที่เราให้เขาอยู่กับธรรมให้อยู่ใกล้แม่ด้วยอย่างนึงมันก็จะทำให้เด็กรู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งสมัยก่อนเขาบอกว่าชอบดอกไม้ก็ไม่ต้องตัดดอกไม้ไปมันเหมือนกับชอบเด็กคนหนึ่งไม่ต้องตัดหัวเด็กไปเสียบใจกันก็ได้แต่ว่าความที่เขาตอบเมื่อกี้มันเป็นความปลื้มปิ่มใจของลูกพอแล้วพ่อของหมูปล่อยก็มีความสุขพอแล้วกับคำตอบอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสอน
แม่ก็นั่งอยู่กับลูกเนี่ยใช่ใช่คือจริงๆแม่สังเกตหมูปล่อย 2-3 เรื่องซึ่งก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเวลาเขาอธิษฐานจิตตั้งแต่ตอนที่โควิดเราก็ถามว่าหมูปล่อยอธิษฐานอะไรต่อหน้าพระอริยธารมเขานึกถึงคนที่ตายจากโควิดให้ไปอยู่ในที่ที่สุคติอันนั้นเป็นครั้งแรกคุณแม่ก็เอ๊ะหมูปล่อยอาจจะแบบได้ข้อมูลอะไรมาแต่พอครั้งที่2 3และอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นปกติละหมูปล่อยเขาจะตอบอะไรบางอย่างซึ่งเขานึกถึงคนอื่นนะคะถ้าเด็กเนี่ยถ้าเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันจะนึกถึงแต่ตัวเองแล้วมันจะสูญเสียมิตรภาพคนที่นึกถึงแต่ตัวเองโดยไม่นึกถึงคนอื่นเนี่ยมันไปไม่ได้ไกลหรอกแต่หมูปล่อยเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดซึ่งก็บางทีก็ต้องมาแอบถามว่าเอ๊ะมุ้ยเธอสอนลูกหรือเปล่าทองก้อนเธอสอนลูกหรือเปล่าสอนเปล่าสอนในวิธีคิดแต่ไม่ได้บอกว่าให้คิดอย่างไรเช่นเอาสอนสิเพราะเรานั่งที่โรงเรียนพ่อแม่สอนในวิธีคิดว่าไงสอนว่าก็อย่างหนึ่งก็คือเขาต้องเผื่อแผ่และแบ่งปันอ๋อเสียงมันไม่ดังก็นี่พ่อไปขึ้นมือกับไมโครโฟนหน่อยสอนให้เขาคิดเผื่อแผ่และแบ่งปันนะคะสอนให้รู้จักโลกหลายมุมมากนะแม่บางสิ่งโลกโลกเนี้ยไม่ใช่โลกเนี่ยหลายมุมมากเวลาที่ลูกสอนรอเรือเขาจะได้สระโอกอไก่รอเรือหรือรอลิงรอลิงซึ่งแปลว่าโลกใบนี้แหละล่ะโลกมีหลายมุมใช่ไหมลูกใช่ไม่กี่มุมครับไหนมุมไหนมุมไหนของหนูหนูมองโลกมุมไหนแล้วให้ยายฟังมุมที่สวยงามครับสวยงามแล้วถ้าเผื่อวันหนึ่งเราเจอโลกที่ไม่สวยงามแล้วลูกเราจะอกหักไหมหมูปล่อยคิดว่ายังไงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะลูกเราจะทำอย่างไรสมองบวมภาษาของผู้ใหญ่นะฮะสมองบวมเชียวโอ้บานสวยมากค่ะขอบอกว่าวันนี้แบบเต็มที่เลยเนี่ยคือลูกยอมรับตัวเองเลยว่าลูกไม่เคยรู้มาก่อนว่าบัววิกตอเรียเนี่ยมันบานกลางคืนบานหัวค่ำตอนเวลาทำวัดแล้วกลางคืนล่ะกลางคืนก็จะบานตลอดเลยไงมันจะบานอย่างเงี้ยจนกระทั่งเช้าแล้วมันก็บานอย่างนี้นะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนพอถูกแสงอาทิตย์มันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆตอนนี้มันเป็นสีงาช้างหรอกมันจะค่อยแบบเข้มขึ้นเป็นชมพูอ่อนๆในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าถูกแสงเข้มมันก็จะเป็นสีแดงม่วงเข้มๆและอีกวันหนึ่งมันก็จะสลายไปแล้วก็เก็บฝักเอาไว้เนี่ยคือการขยายพันธุ์เราจะเอาไปไว้ที่หุบเขาด้วยนะแปลว่าสีแดงหมายถึงทุกข์นะครับสีขาวหมายถึงความดีถ้าไปอยู่ที่หุบเขานะแม่อันนี้จะใหญ่กว่านี้นะใช่เพราะว่าพื้นที่กว้างแล้วก็แดดจัดกว่าใช่วิกตอเรียแต่ว่าก็คิดว่าในกระเป๋าอ่ะในกระเป๋าน้ำอ่ะแม่ว่าจะลองเอาไปใส่ดูแต่ลูกกับคิดอีกอย่างนึงเอาไหนลูกกับว่าจะเอาบัวเผื่อนบัวผันบัวสัตตบงกตคือบัวไทยเนี่ยให้เป็นกลุ่มเป็นเหล่าแล้วก็ไอเส้นทางไอ้นั่นนะจะได้เส้นทางคนจะได้รู้ว่าไอ้บัวชนิดเนี้ยมันอยู่ในภาคไหนเขาเรียกว่าอะไรถ้างั้นเอานี้ไปอยู่ตรงมินิเทเตอร์กับตรงหน้าพระอริยธาราได้ไหมได้ถ้าตรงมินิเทเตอร์นี่ดีเลยเอาดีเลยเนาะใช่งั้นเดี๋ยวขอชงไปนะคะที่นี่เขาขยายเองนะเขาไม่ได้ซื้อด้วยนะเขาขยายพันธุ์เองเดี๋ยวเขาจะพอดอกมันบานสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเขาก็จะเหลือเป็นกระป๋องแล้วเขาก็จะค่อยๆเสื่อมเป็นฝักไหมเป็นฝักอะเป็นกระป๋องฝักมันกินได้ไหมแม่ไม่เคยกินนะต้องลองแต่ว่าไอ้ก้านของมันเนี่ยพอเอาน้ำออกกินได้ก็น่าจะได้นะในตะกูลบัวมันก็กินได้พวกไหลพวกอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาถุงพลาสติกครอบไว้มันก็จะมีเม็ดแล้วเอาเม็ดไปเนี่ยของเราเนี่ยชมเก่งมากนะเรื่องเนี้ยสีชมพูกับสีแดงอะไรดูนั้นกว่ากันหนูว่าสีอะไรอ่ะแปลว่าสีขาวนะ ยอมก็ได้พ่อยอมแล้วสรุปแล้วของยายเนี่ยอยู่นานที่สุดของยายสีอะไรสีขาวแล้วหมูปล่อยสีอะไรของยายเขาเรียกชุดขาวน้อยจำพ่อไว้ถ้า
แม่ชีใหม่ๆเขาเรียกปกติขาวอันนี้เขาเรียกชุดขาวน้อยเพราะว่ายายอะยายใช้มันนะเสื้อผ้าของแม่เนี่ยนะถ้าไม่ขาดเกิน5อย่าแม่ไม่เปลี่ยนแม่อย่าเลยไอ้ถ้าคุมแม่เนี่ยจะให้ลูกนับไหมขออภัยนะอันนี้คนแย่งชิงมากเลยนะ1 2 3แล้วมันก็ขาดอย่างเงี้ยไปทั่วเลยแล้วแม่เค้าก็ไม่ทิ้งสักทีไม่เชียร์ไอ้โซมากไอ้ลูลูเนี่ยไม่มีใครเชื่อนี่ออกแบบโดยเนี่ยคริสเตียนดีออร์หรือเปล่าลูเปล่าอุ่นดีมันเบาไม่ได้ใส่มันไม่ได้สวยแล้วจําไม่ได้ว่าใครถวายด้วยแต่มันเบาแล้วอุ่นผ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนผ้าใยบัวสมัยก่อนใช่ๆแต่ว่าคือมันมีมุมอื่นที่มันขาดอีกไงแม่จะบอกว่า5รูแล้วแม่ก็เลิกใช้ได้ไงอย่ายุ่งกับแม่อันนี้เป็นของที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะพ่อคราวนี้พ่อนอนกับพื้นของจริงเลยนะไหนล่ะพื้นไหนของจริงอ่ะลูกก็เพราะว่าไม่ถ้าพ่อว่ายายอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าหมูปล่อยจะจัดการพ่อเหรอไม่ใช่ถือพ่อตกเตียงนะแต่จะให้พ่อนอนกับพื้นแข็งๆถือเป็นการลงโทษพ่อเหรอเพราะว่าทำไมเพราะว่ายายพ่อว่ายายไม่ได้ใครจะไปกล้าว่ายายบอดี้การ์ดของยายนะคะไม่มีใครว่ายายหรอกลูกทุกคนก็รักยายจ๋านี่แหละยายจ๋าก็รักทุกคนเพราะทุกคนรักกันนี่แหละลูกเนาะเราไม่ควรจะทำร้ายใครนะหูปล่อยเนาะมีคำถามไหมวันนี้ละเขาอยากให้แม่พักไม่พรุ่งนี้คุณแม่ต้องรับแขกแต่ว่าวันนี้คุณแม่ก็พักแล้วล่ะเนี่ยหลานกลับบ้านก็ดีหมูปล่อยเอ้ยวันนี้เราก็มีพี่ๆกลับมาหาเรานะคะหลายคนตื่นเต้นเจอคุณแม่ก็ฝากความรักแอบดูเราอยู่ใช่ไหมเราไปข้ามสะพานแห่ติกันเถอะอันแล้วเราจะไม่จบตรงนี้เลยเหรอจบตรงนี้ก็ดีนะครับจบตรงมุ้ยไม่มีเลยเหรอลูกแล้วมีคนดูไหมสงบไหมสงบไหมเขาบอกว่าตรงนี้สงบจังหมูปล่อยน่ารักมากน่ารักหมูปล่อยหันไปดูซีมีแม่ชีขาวน้อยอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงโน้นแหละมีคนมาขอกอดด้วยไหมเหรอแฟนเพจหมูปล่อยว่ายน้ำไม่เป็นนุ่นๆเขามองไปที่แม่ชีโอ้หันไปซีนุ่นเพื่อนเขาเพื่อนเขาโน่นโน่นโน่หันไปตรงโน้นอ่ะก็เหมือนกลับบ้านแหละแม่ว่าที่เนี่ยเวลาเหนื่อยๆแม่ก็มานั่งตรงนี้แหละถ้าเผื่อใครสนใจเป็นบ้านของทุกคนในโลกนี้เลยใช่มีบ้านสองหลังเรามีที่หุบเขาด้วยเนาะเป็นบ้านของทุกคนในโลกนี้เลยยายก็ว่าอย่างนั้นแหละเรามีบ้านของเรามันก็แค่เราแต่ถ้าเรามีบ้านให้โลกบ้านนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะลูกเนาะวันนี้หมูปล่อยพ่อทองก้อนแม่มุ้ยและก็คุณยายนะคะกลับบ้านวันนี้เราก็นอนกันที่ธรรมาสมนี่แหละค่ะอยู่กัน 2-3 วันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้สอนการตามดูจิตของเราตอนเช้าเดี๋ยวลองดูว่าคุณแม่จะเลือกตรงไหนในเสถียรธรรมสถานแล้วก็เวลา 10:30 อาหารอร่อยพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมาทานกับเราด้วย50ชีวิตนะเราตั้งใจนะคะเราตั้งใจที่จะรับใช้เลยขอบพระคุณนะคะที่เลือกให้เราเป็นที่รับใช้เป็นที่ที่จะเยียวยาสังคมในช่วงโควิดคุณแม่ห่วงจริงๆเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนก็มักจะละเลยการทำตัวล้างมือใส่แมสเนี่ยอ่ะให้กำลังใจหน่อยกำลังใจใครดีหมอกำลังใจเรากำลังคิดว่าหมอและพยาบาลจะต้องเจาะเลือดไหมพวกนี้กำลังเดี๋ยวจะปรึกษากับท่านผอ.ราชานุกูลอยู่มาตุตดาหมอจ๋าส่งข่าวพี่นิดนึงว่าจะตรวจเลือดคนที่เข้าอบรมไหมถ้าจะตรวจเนี่ยจะได้จัดหามาดูแลเพราะว่าเขาก็อยู่ในจริงๆแล้วหมอและพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจไหมลูกก็ตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างแล้วแต่ว่าทีนี้ก็ถามความประสงค์เขาเลยแม่ว่าเขาอยากตรวจไหมถ้าตรวจเราก็จัดให้ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แม่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับการตรวจทุกคนนะในความจริงนะต้องแบบว่าต้องมีโอกาสที่จะได้ตรวจนะไม่ใช่ว่าทุกคนได้ตรวจไม่ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าค่าตรวจค่อนข้างแพงอ๋อโอเคโอเค
ค่ะต้องขอโพสต์ก่อนด้วยครับผมมีคำถามเข้ามาแล้วอ๋อมีคำถามอ้าวงั้นเราลองตอบคำถามกันสักหนึ่งคำถามนะคะส่วนจะตรวจไม่ตรวจหมอจ๋าดูอยู่หมอตาโทรมาด้วยนะเพราะว่าอาจารย์หมออภินพอภินพก็มีความสมัครใจตั้งใจที่จะมาทำตรงนี้ให้ได้ถ้าสนใจนะคะเรามีเวลากันประมาณสักคืนนี้เท่านั้นแหละที่เราจะประสานกันได้พยายามติดต่อพี่หมอจ๋าไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยค่ะเขาโทรมาแล้วแม่อ้าวแล้วหนูบอกเขาเปล่าล่ะเปล่าผมไม่ได้ยินอ้าวเรียบร้อยอ่ะคำถามว่าไงคะแม่มุ้ยแม่มุ้ยต้องมาดังๆเพราะไมโครโฟนยายเนี่ยเราสมหัวก็อยู่ตรงนี้ละลูกอ่ะอยากให้คุณแม่บอกวิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็งหน่อยค่ะโอเคคือจริงๆถ้าเอาใจของเราเนี่ยไปเข้าใจความรู้สึกของลูกถ้าเรามีลูกแล้วเราเอาใจของเราเข้าไปอยู่ในระดับเดียวกับเด็กหนึ่งคนที่เรารักเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่มีเด็กคนไหนที่ต้องการการบังคับแต่เด็กทุกคนเมื่อชี้ชวนและเราอยู่กับเขาอย่างที่เขาเห็นเราเป็นตัวอย่างที่เขาเห็นว่าเออถ้าอยู่อย่างเนี้ยแล้วชีวิตเขาก็จะเป็นคุณแม่มองหมูปล่อยเป็นตัวอย่างตอนเนี้ยเพราะว่าหมูปล่อยก็ใกล้ชิดยายจ๋าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดจริงนะเมื่อวานนี้เรานั่งคุยกันในรถหมูปล่อยเขาก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พูดว่าอย่ามาหยาบคายกับยายจ๋าใครใครอ่ะไม่รู้จำไม่ได้เราจะทำยังไงให้ลูกเราเข้มแข็งนะหมูปล่อยเราต้องเลี้ยงยังไงให้ใจเด็กหนึ่งคนเข้มแข็งให้เพื่อนบอกไงแม่เลี้ยงปล่อยไว้ต้องถามแม่ก็เรามาแชร์กันเรามี mindfulness family อย่างนี้แหละค่ะหนึ่งเอาสิ่งที่เรามีจิตที่ควรกับการเฝ้าสังเกตคนที่เรารักเราจะรู้ว่าเวลาที่เราโกรธแล้วเขาโกรธเรารู้สึกไม่ต่างกันเวลาที่เราโวยวายกับเวลาที่เขาโวยวายก็ไม่ได้ต่างกันสรุปแล้วคือเราจะรู้ใจเขาก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ใจเราค่ะอย่างก็ต้องกลับมาดูใจเราให้เข้มแข็งแล้วเราก็จะกลายเป็นต้นแบบเป็นไอดอลที่ดีสำหรับเด็กๆนะคะจ้ะก็วันนี้ก็มืดแล้วแสงมันก็จบไปแล้วนะมุ้ยเนาะจ้ะก็เราครอบครัวเดียวกันนะคะ Mindfulness Family มีหมูปล่อยมีพ่อทองก้อนมีแม่มุ้ยอ่ะมุ้ยมาตรงนี้ลูกทำงานเป็นทีมแล้วก็ดอกบัวด้วยนะคะวันนี้ดอกบัวเป็นครูเขากล้องจังแม่ไม่ค่อยได้เข้ากล้องเลยอ่ะแล้วแม่เข้ากล้องแล้วหมูปล่อยรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีครับทีหลังก็เอาแม่เข้ากล้องนะจ๊ะหมูปล่อยหมูปล่อยรักแม่เหมือนอะไรไม่มีนิยามนี้รักพ่อเหมือนอะไรอ่ะอาจจะไม่ค่อยรักพ่อหรอกหมูปล่อยรักยายจ๋าเหมือนอะไรตอบไม่ได้เหมือนเกาะคุ้มกันเมื่อเราที่บอกว่ารักยายจ๋าเนี่ยนะคะใครก็ทำอะไรหมูปล่อยไม่ได้เลยจริงไหมหมูปล่อยมียายเป็นเกาะคุ้มกันนะจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราใจขอถ้าถ่ายรูปไอ้ถ่ายภาพไม่ดีเลยนะแหมถ่ายกันไปก็ถ่ายกันมาครอบครัวเนี้ยนะคะไม่ใช่มันดูแบบว่าพ่อยังจะถ่ายรูปอีกขอโทษมันเป็นแฟลชอัตโนมัติไปค่ะแม่ก็มีจอยอีกคนนึงค่ะอารมณ์นี้เลยแม่ผมนึกถึงอะไรนะถ้าอุ้มเด็กนี่ได้เลยนะแม่ท่าน้ำไม่จอยเขาเป็นมือตากล้องของคุณแม่ใน Walk of Wisdom ไม่เอาละไปดีกว่ากลัวผีแม่นาคเป็นเรื่องของผีนะคะวันนี้เราครอบครัว Mindfulness Family นะคะเขาเรียกว่าครอบครัวแห่งสติลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะแล้วก็วันนี้ก่อนนอนอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจแห่งสตินะคะเกมลมหายใจแห่งสติลดน้ำใจตัวเองอ่ะพูดซิเกมเกมลมหายใจแห่งสติค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะโอ้โหลงเข้าไปเต็มปัจจัยเป็นไม่น่าไปแล้ว